ครับคลิปนี้เราจะคุยครับกับพระมหาธีเจ้าอาวาสวัดบางแพรตำบลบางรักใหญ่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีหลายครั้งที่ผมมาวัดนี้เนี่ยผมจะเห็นรูปปั้นกระต่ายรอบวิหารหลวงพ่อหินกับมีเต่าอยู่ตัวหนึ่งกราบนมัสการครับหลวงพี่วัดนี้เลี้ยงกระต่ายหรือเป็นทำไมเขาไม่เรียกวัดกระต่ายหรือเขาสร้างไว้ทำไมเลยหนึ่งกระต่ายที่อยู่รอบกำแพงเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอุดมนนทคุณหรือหลวงพ่อปันเนี่ยท่านสร้างเจ้าวัดองค์ที่ไหนองค์ก่อนเราครับผม สร้างเพื่อเป็นคติธรรมให้ญาติโยมให้ญาติโยมได้เรียนรู้มาวัดเนี่ยให้ได้ธรรมะกลับแต่บางคนก็มองผ่านไปบางคนก็มองผ่านคติธรรมเนี่ยคือเราก็รู้อยู่แล้วแหละนิทานกระต่ายกับเต่าเนี่ยมีมาแต่ไหนแต่ไรที่เราเล่าให้เด็กฟังไงหลวงพี่เล่าให้ฟังนิทาน อย่างกระต่ายเนี่ยเอาก็ข้าวอ่ะกระต่ายเนี่ยเป็นสัตว์ที่ปราดเปรียวปราดเปรียวกระต่ายเป็นสัตว์ปราดเปรียวกระต่ายตื่นตูมอะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องวิ่งตามไปหมดครับตนกตกตื่นไปหมดเงี้ยอย่างที่เราฟังนิทานนั่นแหละลูกตาล่วงปุ๊บก็คิดว่าฟ้าถล่มฟ้าถล่มดินทลายแตกตื่นวิ่งบอกข่าวทั่วป่าให้เกิดความโกลาหลนี่ยังไงแล้วก็มาถึงเวลาหนึ่งก็เป็นนิทานกระต่ายกับเต่าก็มีความจากกระต่ายตื่นตูมเป็นเรื่องนึงนะเรื่องนึงแล้วทีนี้มากระต่ายกับเต่าอีกเรื่องนึงแล้วก็มีความคิดในใจว่าตัวเองนี่เก่งครับเก่งกว่าคนอื่นเก่งกว่าเต่าว่าตัวเองมีพรสวรรค์วิ่งได้เร็วอย่างนั้นอย่างนี้เกิดความชะล่าใจมาท้าแข่งกับเต่าเงี้ยก็ไปนอนพักเอาแรงคิดว่าโอ้เดี๋ยวแป๊บเดียวให้เต่ามันแจ้งหน้าไปก่อนมันเดินแป๊บเดียวทีไหนได้เผลอหลับเต่าก็เข้าเส้นชัยก่อนแพ้นี่ก็สอนหลวงพ่อท่านก็สอนญาติโยมว่าทำอะไรนี่ให้มันอย่าไปโลดแล่นอย่าไปตื่นตูมให้มันมากท่านปั้นเต่าไว้หนึ่งตัวไว้อยู่หน้ากระต่ายเนี่ยหนึ่งท่านสอนให้โยมเห็นด้วยแล้วว่าหนึ่งตัวพระเดชพระคุณหลวงพ่อเองเนี่ยเป็นคนใจเย็นอดีตเจ้าวาดเป็นคนใจเย็นมากใจเย็นมากใจเย็นใครจะว่าก็จะอะไรเนี่ยใจเย็นถ้าจะเปรียบต้องขอประธานอภัยถ้าจะเปรียบหลวงพ่อกับเราเนี่ยหลวงพ่อเป็นเต่าเราเนี่ยเป็นกระต่ายอาตมาภาพนี่เป็นคนค่อนข้างที่จะใจร้อนทำอะไรคือจะต้องขุนหารต้องรวดเร็วครับต้องทันใจครับต้องอย่างนั้นต้องให้ได้ต้องเรียบร้อยอย่างนี้ต้องเรียบร้อยครับเนี่ยท่านก็เลยถึงต้องสร้างไว้เพื่อเตือนใจให้ญาติโยมทั้งหลายที่มาวัดเนี่ยให้ได้ธรรมะให้ได้ธรรมะจากวัดธรรมะง่ายๆคนไม่เห็นบางทีต้องเข้าตำราว่าใกล้เกลือกินด่างเส้นผมบางภูเขาอย่างนี้เขาสร้างแต่กระต่ายกระต่ายไว้รอบบ้านเลยรอบวิหารเลยแต่มีเต่าอยู่ตัวหนึ่งใช่คนไม่เข้าถึงแล้วที่สำคัญเนี่ยทำไมต้องเอากระต่ายมาไว้รอบโบสถ์หนึ่งท่านสอนให้เห็นว่าเหมือนเอาคนที่มีความใจร้อนให้มาอยู่ใกล้ธรรมะใกล้พระพุทธเจ้าใจมันจะได้สงบใจจะได้ร่มเย็นมันจะได้มีสติมากขึ้นนี่ท่านสอนหลวงเจ้าว่าองค์ถัดที่แล้วเนี่ยใช่สร้างไว้ถึง100ปีไหมไม่ไปถึง100โยมน่าจะประมาณ2530เศษๆเนี่ยที่สร้างกำแพงสร้างกำแพงใช่ท่านก็สร้างเต่าขึ้นมาใช่น่าจะ2503 30เคยถามให้หลวงพ่อคิดยังไงสร้างเต่าก็กระต่ายหรือแต่ก่อนมีตัวเดียวหรือเขาสร้างรอบมาอย่างนี้ตลอดเลยรอบมาแต่สมัยหลวงพ่อแล้วมีกี่ตัวโหนี่จำไม่ได้แล้วว่ากี่ตัวนี่เคยนับตั้งแต่สมัยเป็นเนนแล้วก็ไม่เคยได้นับอีกเลยเคยนับตั้งแต่สมัยเป็นเนรแต่หลวงพี่เคยถามก็เคยถามตรงๆเลยถามตรงๆท่านพูดบอกว่ากระต่ายเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่เบียดเบียนใครแต่อาจจะเดือดร้อนจะนู่นเนี่ยแต่ไม่เบียดเบียนใครไม่กินเลือดไม่กินเนื้อกินผักกินหญ้าไม่เบียดเบียนใครแต่หุนหันพันแล่นพันแล่นสู้เต่าไม่ได้สู้เต่าไม่ได้เต่าไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนใครไม่สนใจใครไม่สนใจใครเดินช้าหน่อยเดินจะช้าแต่ว่าสำเร็จสำเร็จคือก้าวช้าแต่ทุกก้าวของเต่ามีสติหมดมีสติหมดไม่เหมือนกระต่ายครับกระต่ายก็โดดโลดเต้นไปมีสติบ้างไม่มีสติบ้างแต่เต่านี่มีสติทุกย่างก้าวไอ้หนุ่มพี่เข้าวัดเนี่ยเหมือนไม่ได้อะไรเนี่ยแต่พระแต่รูปอ่ะกับอย่างอดีตเจ้าวาดเนี่ยเขาสร้างไว้แค่นี้เป็นปริศนาธรรมใช่เป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตเลยถ้าคนเราดำเนิน
ดำเนินชีวิตเหมือนเต่าไม่ต้องสนใจทำไปเรื่อยๆไปแล้วก็เสร็จแต่ถ้าดำเนินการดำเนินชีวิตเหมือนกระต่ายมันก็จะวิ่งเต้นตามโลกไปหมดวิ่งเต้นตามโลกไปหมดใช่กระโดดโลดเต้นไอ้นู่นมาก็ตื่นตระหนกไปหมดไอ้นี่มาก็ตื่นตระหนกไปแต่อยู่อย่างเต่าเอาเรื่องนู้นมากูก็เฉยเรื่องนี้มากูก็เฉยเต่าถึงได้ขึ้นชื่อว่าสัตว์อายุยืนอายุยืนและเป็นสัตว์มงคลของคนไทยที่คนไทยมีความเคารพนับถือเคยเห็นเต่านี่สามารถยกมือกราบไหว้เต่าได้ความเชื่อของคนไทยอะไรนะกราบไหว้เต่าได้ยังไงนอกจากจะเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนแล้วหนึ่งถ้าเราย้อนไปถึงพระพุทธเจ้าพระชาติหนึ่งพระชาติหนึ่งเสวยพระชาติเป็นเต่าใช่ไม่ใช่สิในพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เนี่ยพระองค์หนึ่งอยู่ในตระกูลเต่าฝากไว้ให้คิดก่อนแล้วรอบหน้าเรามาว่ากันใหม่เรามาจะมาคุยกันเดี๋ยวพระกุกุสันโธโกนาคมโนกัสสปโคตโมสียะเมตโยนี่ห้าพระองค์เนี่ยในส่วนหนึ่งคือหนึ่งของพระองค์เนี่ยองค์ไหนเดี๋ยวก็วันหน้าเรามาบอกกันปริศนาเต่ากับกระต่ายมีเต่ามีราชสีมีไก่มีโคมีนาคห้าอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องง่ายๆแต่คนกลับมองไม่เห็นเหมือนกับกำแพงเต่ากำแพงเห็นมองคนเรียกว่ากำแพงกระต่ายแต่ไม่เห็นเต่าบางคนนี่ยกให้วัดบางแพรกเนี่ยเป็นวัดประจำคนเกิดปีเถาะคนเกิดปีเถาะจะมาที่รู้ว่าวัดบางแพรกเนี่ยมีกระต่ายรอบโบสถ์เนี่ยจะมาไหว้ที่นี่มาไหว้ขอพรหลวงพ่อหินขอพรหลวงพ่อหินมาไหว้ที่นี่หลวงพ่อหินขอได้ทุกเรื่องขอได้ทุกเรื่องแต่จะสำเร็จทุกเรื่องหรือเปล่าโยมต้องมาลองเรื่องที่ขอยอดฮิตได้ก็คือถ้าจัดงานแถวนี้เขาต้องมาขอเรื่องฝนขอหลวงพ่อหินเรื่องฝนไม่ต้องปักตะไคร้ไม่ต้องปักตะไคร้นี่หลวงพี่ขอพรไม่ให้ฝนตกเนี่ย เขาขอมาตั้งแต่หลวงพี่หรือหลวงพ่อองค์ก่อนหรือตั้งแต่ต้นเลยขอมาแต่ไหนแต่ไรแต่ต้นแล้วขอมาแต่ไหนแต่ไรเลยครับตั้งแต่ก่อนหลวงพ่อก็ขอครับขอมาตลอดครับสำหรับคลิปธรรมะเต่ากับกระต่ายของวัดบางแพรกจากคำอธิบายของพระมหาตีแค่นี้ครับเข้าวัดแล้วแค่ดูเต่ากับกระต่ายนี่ก็ได้คติธรรมแล้วไม่ต้องพระไม่ต้องเทศไม่ต้องเทศมากแต่ถ้าเข้าลึกนี่ลึกซึ้งจริงคือทุกอย่างมันเป็นธรรมะหมดนะโยมอยู่ที่ว่าเราจะหยิบอะไรมาใช้เดินเข้ามาในลานวัดแม้แต่เจอกองขี้หมาก็คือธรรมะเจอใบไม้ร่วงสักใบก็คือธรรมะธรรมะหมดเจอต้นไม้หนึ่งต้นก็เป็นธรรมะหมดอยู่ที่ว่าเราจะหยิบมาใช่ไหมคือเรามาเพื่อธรรมะไหมเรามาวัดเพื่ออะไรอ่ะถ้าเรามาเพื่อธรรมะเรามองทุกอย่างเราจะเห็นเป็นธรรมะหมดอ่ะแต่ถ้าเราไม่มาเพื่อธรรมะเนี่ยมองอะไรมันก็ไม่เป็นธรรมะแถมนินทานี่ก็กลับเป็นบาปไปใช่เป็นบาปไปอีกมาต้องเป็นธรรมะครับสำหรับกระต่ายรอบพระวิหารวัดบางแพรกแค่นี้ครับสวัสดีครับ